ชมพู่พรพันธ์เกิดป่านนะคะณตอนนี้ก็จบภารกิจการรับใช้ทีมชาติแล้วนะคะกลับมาแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรนี่ถูกดราฟตัวค่ะไปเล่นที่เกาหลีใต้นี่เป็นการไปเล่นที่เกาหลีใต้ครั้งแรกของชมพู่ด้วยนะคะมือเซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็เดินทางความฝันของตัวเองค่ะด้วยการตัดสินใจนะคะไปเล่นให้กับทีมในโคโววีลีกของเกาหลีใต้นะคะทีมที่ไปเล่นด้วยนี่คือชื่อทีมว่าฮวาซองไอบีเคเอาทอสนะคะโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้เขาได้จัดการดราฟนักกีฬาโคต้าเอเชียค่ะเพื่อที่จะลุยศึกลีกวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้ในฤดูกาลหน้าโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะมือเซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถูกดราฟไปอยู่ทีมที่ชื่อว่าฮวาซอง IBK Altos นะคะด้วยการตัดสินใจของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมก็คือคิมโฮซอลซึ่งคิมโฮซอลก็บอกกับสื่อของเกาหลีใต้อย่าง New East นะคะบอกว่าชมพู่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่เหมาะกับการโจมตีแบบรวดเร็วที่ทีมกำลังตามหาอยู่ชื่นชอบวิธีการเล่นของชมพู่มากๆและจะให้อิสระในการทำเกมอย่างเต็มที่รวมถึงก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าจำเป็นด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่โรงแรมโกลเด้นทิลิปซัฟฟรีนนะคะภายในงานชมพู่ก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการตัดสินใจไปร่วมเล่นวอลเลย์บอลที่เกาหลีใต้สักหน่อยนะคะซึ่งชมพู่ก็บอกค่ะว่าเอาจริงๆยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเล่นที่เกาหลีใต้ด้วยการไปครั้งนี้เหมือนเป็นการตามความฝันของตัวเองในวัย30ปีแล้วด้วยก็อยากที่จะเรียนรู้สไตล์การเล่นวัฒนธรรมของเกาหลีในส่วนของเป้าหมายเนี่ยชมพู่ก็บอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำที่อยากจะทำให้ได้คือการปรับตัวให้เข้ากับทีมไวที่สุดและต่อจากนั้นก็ช่วยทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปฟังเสียงของชมพู่หน่อยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะตอบคำเดียวว่าตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเกาหลีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตัดสินใจเลือกเองด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าในการตัดสินใจครั้งนี้ค่อนข้างมีความสุขมากๆเพราะว่ามันเป็นความฝันของชมเลยส่วนตัวเลยอันนี้คือขอตอบก็คือว่าเป็นส่วนตัวเลยที่ตัดสินใจไปเกาหลีแล้วทำไมถึงไม่ไปที่อื่นอะไรเงี้ยอันนี้อยากจะบอกว่าชมเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็ถามว่าคุยกับหลายๆคนไหมคุยเหมือนกันค่ะคุยกับอาจารย์คุยอะไรหลายคนมากก็เลยบอกว่านั้นครบรอบอายุก็เลยอยากตัดสินใจขอตัดสินใจเองแล้วก็เลือกเองถึงแม้ว่าอาจจะดูว่าเอ้ยดีกับเราหรือเปล่าจะเจ็บอีกไหมเราคิดว่าอันนี้เราขอตอบสนองความฝันของตัวเองเพื่อที่จะไปลีกเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากไปเอนจอยด้วยอยากไปเรียนรู้ว่าสไตล์เขาวัฒนธรรมเขาอะไรเงี้ยเป็นยังไงนี่เหมือนการตามความฝันอย่างแท้จริงเลยนะของชมพู่นะกับการที่ไปเล่นที่เกาหลีใต้เดี๋ยวรอติดตามผลงานของเธอแล้วกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ร่วมเล่นกับทีมชาติไทยแล้วโปรแกรมในปีนี้เนี่ยของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องบอกว่าหนักมากๆเริ่มตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมกับการแข่งขันกีฬาซีเกมต่อด้วย VNL Nation League ชิงแชมป์เอเชียโอลิมปิกรอบคัดเลือกจนจบภารกิจแล้วก็ใช้ชุดเดียวไปโดยตลอดนะกับการคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะซึ่งนักกีฬาของไทยเนี่ยพอออกไปแข่งขันในรายการนานาชาติแล้วผลงานยอดเยี่ยมก็ไม่ใช่แค่ชมพู่นะที่เดินทางไปเล่นที่ลีกที่เกาหลีใต้ก็มีนักกีฬาของไทยที่ไปเล่นที่ลีกของญี่ปุ่นเหมือนกันหรือก่อนหน้านี้ก็เคยมีไปเล่นที่ลีกที่ตุรกีเหมือนกันก็เป็นการส่งออกนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการกอบโกยแล้วกันการสร้างรายได้นะคะหลังจากหมดภารกิจทีมชาติก็กลับไปต้นสังกัดสโมสรไปเล่นแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่กับการเล่นเนชั่นลีกแล้วก็ถ้าดีไม่ดีลุ้นไปโอลิมปิกได้เหมือนกันสะสมคะแนนแรงกิ้งให้ได้ดีถ้าติดท็อป10โอกาสได้ไปโอลิมปิกก็มีสูงแต่ว่าจะติดหรือไม่ติดในสิอีกเรื่องนึงนะแหมแล้วภาพนี้นี่แฟนๆบอลเลย์ชอบใจนะอัดฉีดนะก็ถือว่าเป็นรางวัลนะคะให้กับนักกีฬาทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนที่ทำงานอย่างหนักตลอดช่วงปีที่ผ่านมานะคะการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกทัวร์นาเมนต์น่ะก็ผลงานดีนะถูกไหมล่ะเพราะว่าอย่างการแข่งขันซีเกมก็คว้าเหรียญทองได้ชิงแชมป์เอเชียก็คว้าแชมป์ได้รวมถึงเอเชียนเกมก็ได้เหรียญทองแดงกลับมาค่ะก็เดี๋ยวตามเชียร์กันต่อใครชอบใครติดตามกันก็เชียร์ที่สโมสรต้นสังกัดของพวกเธอได้